มันจะสร้างนั้นครับไม่พูดง่ายๆลำรางนะครับลำนี้ทั้งหมดครับลองนกเป็นอ่างเก็บน้ำด้วยไหมเป็นครับเป็นครับเป็นสะสมตามต่างเขาเมื่อไหร่แล้วก็ไหลมาจากหนองน้ำท่วมครับประจับหน้าคือสันสางครับอำเภอสันสางจังหวัดนครราชสีมาสภาพอย่างนี้ที่ท่วมหนักสุดๆนี่ประมาณสูงเท่าไหร่เอาง่ายๆล้นถนนนี่แหละครับเจอแล้วคืออย่างนี้นาดำเนี่ยมันไม่คุ้มเกี่ยวกับการดำครับพอก็ไม่มีทางไปครับตอนนี้มันไม่ได้ท่วมอยู่แค่ตรงนี้นะครับมันท่วมจนถึงหมดเลยครับเมื่อวานน่ะจ้างเท่าไหร่แล้วกันที่ค้างไหนนะการรับการระบาดข้อหนึ่งพิจารณาครับเกษตรกรที่ทำนาไปทำนาคือทุกคุยง่ายคือแปลงนั้นใกล้เคียงก็คุยกันแหละขอเปิดทางน้ำให้ออกโอเคครับมาเร็วแล้วก็มาแรงโอเคโอเคโอกาสขาดรายได้เนี่ยไล่เราเท่าไหร่ประมาณถ้าเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วครับเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วครับครับขึ้นมาเลยว่ามันตายหรือยังดึงมาเลยดึงมาเลยโอเคนั่นแหละไม่เหลือแล้วครับโอ้ตันละพันกว่าครับนี่เราก็ใส่แล้วยาแล้วก็ฉีดแล้วโอ้ตอนนี้ทั้งปุ๋ยทั้งมกราครับอันนี้ตอน2หรือตอนไหนตอน2บอกตอน2ครับตอน2กินชุดเลยเนาะจ้ะผมนายชานนท์กินเน่าแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วเอาอย่างไรนะครับรู้ว่าเราก็ไปเอาคุยกับโรงงานคุณแปดหนึ่งโอ้กินเหม็นเลยเหรอกินเหม็นแล้วด้านล่างก็ไปท่วมถึงด้านล่างเลยคนด้านล่างก็ทำไม่ได้เพราะด้านบนจะมีน้ำอยู่ทางนี้อยู่2แปลงแปลง17ไร่แปลง16ไร่ตอนนี้แปลง17ไร่ได้ตายเน่าเสียหายหมดแล้วค่ะแต่แปลง16ไร่กำลังรอการตัดสินอยู่ว่าจะตายเมื่อไหร่ใบก็เริ่มเหลืองแล้วเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ได้ไปเอาปุ๋ยกับโรงงานแล้วก็ไปเอายากับโรงงานซึ่งก็เป็นหนี้เขาอะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไร่หนึ่งก็ตก 8,000 นะคะทั้งยาทั้งปุ๋ยทั้งจ้างรถใส่ปุ๋ยพรวนดินฉีดยาจ้างคนนะคะอยากจะให้ชดเชยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลงทุนไปหมดเนื้อหมดตัวแล้วค่ะค่ะพี่กายก็ตัดก็ได้ครึ่งลำแล้วค่ะเคยได้6พวงก็ได้เป็นพวงครึ่งอะค่ะพี่กายนี้นะคะมันท่วมช่วงปลายปีอะค่ะปีนี้